วัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมหัวอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคุยในเรื่องของ3ลัคนาราศีนะครับที่จะสุดยอดเฮงๆปังๆไปตลอดทั้งปีนะครับ2562นะครับก็นี้ผมจะไปเร็วนิดนึงนะครับว่า3ลัคนาราศีผู้ชมพอเดาออกไหมครับหลังจากที่ดู8ลัคนาราศีที่จับเงินล้านไปแล้วนะครับพอดูออกไหมครับก็ผมจะตั้งนะครับทำนายดวงในตำแหน่งดาวในวันที่22กุมภาพันธ์2562นะครับมีเหตุผลนะครับเพราะว่าในวันที่22กุมภาพันธ์2562เนี่ยนะครับนอกจากนะครับดาวราหูย้ายเข้าจากลัคนาราศีกรกฎนะครับจากราศีกรกฎนะครับมาที่ราศีเมถุนแล้วเนี่ยนะครับเรามองว่าพระราหูเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อคนทุกราศีเลยนะครับเพราะว่าเมื่อดาวใหญ่ดาวสุภเคราะห์ดาวใหญ่ย้ายเช่นดาวพฤหัสบดีนะครับหรือดาววิตยูดาวเสาหรือดาวที่สำคัญเนี่ยย้ายเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะดาวมีการตกกระทบนะครับอยู่ที่การตั้งรับฐานดาวเดิมของเราว่ามีดาวอะไรอยู่แล้วบ้างนะครับยิ่งเป็นดาวบาปะเคาะนะครับซึ่งมีความเขาเรียกว่าความส่งผลกระทบนะครับที่แรงๆกับเจ้าชะตาลัคนาราศีต่างๆแล้วเนี่ยก็ย่อมจะมีผลกระทบกับราศีต่างๆด้วยเช่นกันนะครับโดยเฉพาะดาวพระราหูนะครับซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดาวที่หลายท่านนะครับนำมาตีความในเรื่องของความอึมครึมเรื่องของความมุทะลุดุดันเรื่องของการมัวเมาเรื่องของกิเลสเรื่องของการทำอะไรที่มันอาจจะมีปากมีเสียงมีการทะเลาะเบาแว้งหรือมีปัญหาต่างๆนานาก็มาโทษพระราหูนะครับแต่สำหรับผมเนี่ย3ลัคนาราศีเนี่ยที่จะมีโชคเนี่ยที่จะมีโอกาสจับเงินก้อนโตตลอดทั้งปีเนี่ยผมคำนวณมาจากดาวพระราหูคือดาวแห่งความโชคลาภนะครับเรื่องของการที่จะประทานโชคลาภในตำแหน่งโชคลาภเนี่ยพอท่านอยู่ในภพของตนุรักษ์คือลัคนาราศีเมถุนแล้วเนี่ยพบที่เกี่ยวกับพบประดุมพระการเงินพบราภะนะครับแล้วก็พบสุภะของลัคนาราศีที่เข้ามาโดนเต็มๆเลยเนี่ยผมเลือกมา3ลัคนาราศีนะครับเลือกมาจากอันดับที่3นะครับอันดับที่3ลัคนาราศีเมษนะครับลัคนาราศีเมษดูเส้นทางของลัคนาราศีเมษก่อนนะครับผมลืมอธิบายไปนิดนึงในตำแหน่งดาววันที่22มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากวันที่17นะฮะวันที่22กุมภาพันธ์62ดาวพระราหูนะครับย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีเมถุนจริงๆอยู่ตรงนี้ดาวทุกดวงส่วนใหญ่จะเดินไปทางนี้ใช่ไหมครับมีดาวพระราหูนะครับดาวทุกดวงจะเดินทวนเข็มในการทวนเข็มคือในการใช่ไหมฮะ12 1 2 3 4ดาวทุกดวงจะเดินย้อนทวนนะครับทวนมาแต่ดาวพระราหูเนี่ยมีดวงเดียวนะครับที่เดินตามเข็มนาฬิกาจากราศีกรกฎมาราศีมิถุนนะครับอย่างคราวที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยในเดือนธันวาเนี่ยดาวศุกร์เลข6อยู่ราศีพิจิกนะครับแล้วก็เดินหน้ามาทางนี้ฮะเข้าสู่ราศีธนูเช่นกันราศีดาวพฤหัสบดีนะครับเคยอยู่แล้วอยู่ราศีตุลนะครับก็เดินมาสู่ราศีพิจิกนี่คือเดินมาทางนี้นะครับดาวทุกดวงดาวราหูจากราศีกรกฎมาที่ราศีมิถุนนะครับตอนนี้เรามาดูราศีเมษมีดาวอังคารนะเป็นเขาเรียกว่าดาวอังคารเนี่ยเจ้าเรือนเกษตรก็คือราศีเมษเนี่ยเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวอังคารอยู่แล้วแล้วก็ดาวอังคารเนี่ยเดินเข้ามาสู่เจ้าเรือนเกษตรของตัวเองนะครับก็คือราศีเมษแล้วก็มีดาววิตยูนะครับจะไปไวนิดนึงแล้วก็ใน
ราศีกุมก็จะมีดาวอาทิตย์เลข1ดาวพุธเลข4ราศีธนูก็มีเลขดาวศุกร์6ดาวเสาร์7ดาวพฤหัส9ราศีพิจิกเหมือนเดิมนะครับดาวพฤหัสบดีเลข5ส่วนตรงนี้คือราศีกันนะครับจะมีดาวจันทร์อยู่นะครับก็มาเริ่มกันที่ลัคนาราศีเมษก็ดาวการเงินนะครับก็จะมีเลขตัวนี้เป็นเลข6เนาะเลข6ราศีพฤษภจะมีดาวศุกร์อยู่นะครับดาวศุกร์การเงินอยู่นะครับตรงนี้คือภพราภะนะครับภพราภะก็จะมีดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนเกษตรมี148ก็ถือว่าเป็นดาวใหญ่นะครับ14ก็เป็นดาวที่มีพลังส่วนภพสุภะ679ข้างในมี5 5 6 7 9 6มาจากไหนฮะ6มาจากภพการเงินการเงินสุภะอีกแล้วนะครับการเงินสุภะก็หมายถึงว่าอันนี้เป็นกระดุมพระคือการเงินนี่คือสุภะนะครับก็เลข6ก็มีอยู่ถึง2จุดนะครับการเงินก็จะทำให้ราศีเมษเนี่ยการเงินค่อนข้างโดดเด่นนะครับแล้วมี5ด้วยอยู่ตรงนี้นะครับคู่5 6นะครับ5 6จับกันก็เป็นคู่โชคก้อนใหญ่คู่แห่งความสำเร็จนะครับแล้วก็7 9 7 9เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ถ้า7 8 9เข้าไปเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับราศีมิถุนเนี่ยจะมีเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับของลัคนาราศีมิถุนเนี่ยก็คือมีเลข8พระราหูอยู่เนี่ยพอเล็งกันแล้วเนี่ย6 7 8 9แล้วข้างในมี5นะครับมีแต่ดาวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราก็คุยกันนะครับก็จะทำให้ท่านที่เกิดลัคนาราศีเมษเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะครับพบกระดุมพระนะครับพบการเงินนะครับจะมีเลข6อยู่ซึ่งเป็นเลขการเงินเรื่องของงานบริการความสวยความงามเรื่องของการติดต่อการค้าการเดินทางการต่างประเทศคู่5 6คู่ความสำเร็จนะครับแล้วก็ในภพของภพโชคลาภมีตำแหน่งมีเป็นเรือนเจ้าเรือนเกษตรคือพระราหูนะครับแล้วก็ยังมีเลข1พระอาทิตย์กับเลข4นะครับอันดับ3นะครับก็คือลัคนาราศีเมษนะครับผมจะไปเร็วนิดนึงอันดับ2เปลี่ยนสีนะครับอันดับ2พอจะเดาออกไหมครับลัคนาราศีพิจิกนะครับทำเส้นทางของการเดินนิดนึงนะครับพบการเงินมีเลขที่มีพลังถึง4ตัวเลย5 6 7 9นะครับ5 6 7 9แล้วลัคนาราศีพิจิกตัวเองก็ยังมีเลขการเงินอยู่ในตำแหน่งธนูลักษณ์หรือตำแหน่งลัคนาตัวเองด้วยนะครับตอนนี้เรามาดูภพราภะนะครับภพราภะเนี่ยจะมีดาวจันทร์นะครับโคจรเดินเข้ามาอยู่นะครับดาวจรเดินเข้ามาแต่เจ้าเรือนเกษตรของภพราภะนะครับของลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเป็นดาวพุธนะครับดาวพุธก็คือเลข4อยู่ตรงนี้คู่2 4 4 2ก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นคู่ที่เป็นคู่ดีคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ภพสุภะอยู่ตรงนี้ภพสุภะราศีกรกฎเนี่ยเจ้าเรือนราศีกรกฎคือดาวอะไรครับดาวจันทร์ใช่ครับดาวจันทร์นะครับเลข2ก็อยู่ในภพของโชคลาภโชคลาภก็จะมาจากในเรื่องของชื่อเสียงเงินทองก็คือคุณก็จะได้โชคได้ลาภจากพวกของอาจจะเป็นนารีอุปถัมภ์ผู้ใหญ่อุปถัมภ์เลข2ก็แปลไปได้ในเรื่องของเพศตรงข้ามนะครับเรื่องของการเงินเรื่องของทรัพย์สินนะครับสุภาพในชื่อเสียงความสำเร็จการเงินนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าตำแหน่งในดาวในเนี่ยเป็นดาวเลข2แล้วก็มาอยู่ในตำแหน่งของราภะด้วยก็โดดเด่นในเรื่องของคุณก็นอกจากคุณจะได้โชคลาภเรื่องการเงินการทองเรื่องของการเสี่ยงโชคลาภคุณยังได้โชคลาภจากสัตว์สองเท้านะครับก็ถ้าเป็นผู้ชายก็นารีอุปถัมภ์ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบอกบุรุษอุปถัมภ์หรือเป็นเพศตรงข้ามอุปถัมภ์ดีกว่านะครับก็อันนี้คือลัคนาราศีพิจิกครับที่อยู่อันดับ2นะครับส่วนเลขนี้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะดาวพบการเงินเนี่ยคู่5 6
นะครับแล้วก็เป็นคู่ที่อย่างที่ผมบอกไปในเรื่องของลัคนาราศีเมษเป็นคู่การเงินคู่ใหญ่นะครับแล้วก็มีคู่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เป็นภพการเงินที่มีดาวที่โดดเด่นอยู่ในภพการเงินแต่ว่าเราไม่ได้ไปตีความในเรื่องของดาวเสาร์ในเรื่องของถ้าอยู่ในจุดเสียอย่างเช่นมรณะอริวินาศอะไรเงี้ยดาวเสาร์ก็อาจจะดูไม่ดีสักนิดนึงแต่ดาวเสาร์อยู่ในตำแหน่งกระดุมพระเนี่ยผมมองว่าก็อย่างที่บอกไปว่าตีเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับตีเป็นในเรื่องของบ้านรถยนต์นะครับที่ดินอย่างเงี้ยฉะนั้นอยู่ในเรื่องการเงินก็คือคุณก็อาจจะถ้าคนที่ทำงานเรื่องการค้าขายที่ดินหรือคุณกำลังจะขายบ้านคุณก็จะได้เงินจากตัวอสังหาเนี่ยนะครับพบการเงินอสังหาเลข7ดาวเสาร์อยู่ในเนี่ยเราจะแปลว่าเงินได้มาจากอสังหาริมทรัพย์สมมุติใครมันกำลังจะขายบ้านเนี่ยนั่นหมายถึงท่านก็จะได้เงินจากการขายบ้านนั่นเองนะครับต่อมานะครับอันดับที่1นะครับอันดับที่1นะครับลัคนาราศีผมเองครับเห็นฮะลัคนาราศีมิถุนนะครับเดี๋ยวดูเส้นทางนิดหนึ่งสีเขียวกันเงินทั้งนิดหนึ่งนะครับนะครับพบกระดุมพระนะครับเลข2นะครับดาวจันทร์ส่วนพบราพะนะครับก็จะมี30นะครับเป็น3เป็นเจ้าเรือนเกษตรดาวอังคารเนี่ยกล้าแข็งขยันให้ทายอังคารเนี่ยถ้าอยู่ในภพดีก็คือดีคือพูดง่ายคือในปี2562เนี่ยคุณจะเดินทางเป็นว่าเล่นนะครับเดี๋ยวมันจะโยงได้ว่าทำไมถึงมีคำเดินทางออกมาด้วยความขยันแล้วเนี่ยขยันก็คือคุณจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจกต์ที่คุณกำลังจะทำนะครับไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เนี่ยจะสำเร็จแล้วก็จะมีงานมีโปรเจกต์มีงานใหม่ๆมาให้คุณทำอยู่ตลอดแต่ดีเพราะว่างานพวกนี้มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นเงินจะเป็นชื่อเสียงจะเป็นความมั่นคงให้คุณนะครับในปีต่อๆไปนะครับกล้าแข็งขยันให้ทายอังคารอยู่ตรงนี้0นะครับ0เนี่ยคือดาวมฤตยูเนี่ยมันคือสิ่งใหม่ๆคือการเปลี่ยนแปลงนะครับคุณจะได้ทำอะไรใหม่ๆและคุณจะได้เดินทางไปพบเจอเพื่อนใหม่ไปเปิดหูเปิดตานะครับคุณจะได้ไปทำอะไรที่มันที่คุณยังไม่เคยทำและคุณยังไม่เคยไปโดยเฉพาะต่างประเทศภายในปี2562ลัคนาราศีมิถุนนะครับจะฟันธงไม่ได้เดี๋ยวไปซ้ำกับเขานะครับยืนยันนะครับว่าคุณจะได้ไปต่างประเทศต่างจังหวัดไม่ต้องไปพูดถึงละคุณคงต้องไปแน่นอนอยู่แล้วแล้วไปบ่อยด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยอีกคู่หนึ่งนะครับทำไมมีแค่ในถึงจะบอกว่าโดดเด่นนะครับลัคนาราศีเมถุนเนี่ยเล็งนะครับเล็งเนี่ยให้ผลประมาณ 80-85% นะครับถ้าเล็งในตำแหน่งที่ดีเนี่ยถึง 100% แต่ถ้าตีโกเนี่ยประมาณ 50-75% นะครับเล็งเนี่ยถือว่าส่งผลพอๆกับใกล้เคียงกับกลุ่มลัคนานะครับแต่เล็งเนี่ยเราถือว่ามันส่งผลโดยตรงเลยนะครับก็คือลัคนาราศีมิถุนเนี่ยเล็งกับลัคนาราศีธนูซึ่งมีดาวที่ผมบอกเกินไปว่าคือมี6มี7มี9มีดาวสุขการเงินมีดาว7มีเลข7ดาวเสาร์มีเลข9นะครับดาวพระเกศมันดียังไงครับดาวเสาร์กับดาวพระราหูเนี่ยเป็นคู่มิตรนะครับ7 8อยู่ด้วยกันเมื่อไหร่เนี่ยการเงินก้อนใหญ่นะครับ8 9เป็นคู่แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่แห่งองค์เทพเทวานะครับเป็นคู่ที่เขาเรียกเป็นคู่เทพเทวฤทธิ์เลยนะครับเป็นคู่เทพใหญ่นะครับทำไมพอ7 8 9รวมกันเนี่ยทำไมถึงเป็นเบอร์มังกรนะครับเพราะว่ามันเป็นเบอร์ก็เรียกว่าเบอร์กำลังแรงเป็นเบอร์อะไรที่ถ้าคุณต้องการเงินก้อนใหญ่มาแบบใหญ่ๆเลยนะแล้วคุณรับมือมันไหวเนี่ยคุณใช้ไปเลย7 8 9ไม่พอมี6อีก6 7 8 6นี่คือการเงินนะครับแล้วในฐานของราศีธนูเนี่ย5ผมจะไม่ได้จับคู่ในเรื่องของเรื่องอื่นนะเรื่องเลขกษัตริย์มาเนี่ยผมจะจับคู่5 6นะครับคู่7 8คู่8 9น
ะครับเอาแค่3คู่เนี่ย5 6 7 8 8 9 3คู่เนี่ยของการเงินเนี่ยก็ถล่มทลายแล้วนะครับเป็นอะไรที่ใหญ่มากนะครับก็คือผมถึงบอกว่าเจ้าโปรเจกต์หรือโปรเจกต์ใหญ่กำลังจะวิ่งทับคุณแล้วสำหรับลัคนาราศีมิถุนนะครับแล้วก็ในเรื่องของเลข5เนี่ยในความเป็นจริงนอกจากจะแปลว่าการเงินความสำเร็จยังแปลเรื่องของการต่างประเทศฉะนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยมีโอกาส 99.9% เลยคุณจะได้ไปต่างประเทศอีก 1% ก็อยู่ที่ว่าคุณจะไปหรือไม่ไปนะครับก็สามลัคนาราศีนะครับที่จะโดดเด่นในเรื่องโชคลาภการเงินนะครับการงานก็มีส่วนนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ยมพบกรรมะแต่ในเรื่องของสิ่งที่เห็นเนี่ยในเรื่องของความขยันเนี่ยมันไม่ได้มาขยันเสี่ยงโชคความขยันไม่ต้องขยันมาเรื่องของการที่เราจะต้องมุมนะอุตสาหะนั่นคือก็ต้องมีส่วนเรื่องของงานบางทีเงินกับงานเนี่ยมันก็แยกกันไม่ออกดังนั้นความขยันแทงหวยก็ไม่ใช่มันต้องขยันในการที่เราจะต้องตั้งใจที่จะทำงานเราจะต้องเหน็ดเหนื่อยเราถึงจะได้เงินก็อย่างเลข3เนี่ยมาเป็นเกษตรมีภพราพะเนี่ยนะครับเราก็มองว่าความขยันความอดทนความตั้งใจของคุณเนี่ยก็จะทำนำมาซึ่งโชคลาภโชคลาภเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่ได้แปลเรื่องการเสี่ยงโชคอย่างเดียวยังแปลได้ในเรื่องของโชคลาภในของการงานโชคลาภในเรื่องของมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ในเรื่องของการที่เราไปติดต่อต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามามันก็คือเรื่องงานนั่นเองนะครับฉะนั้นราพะมาจากอะไรเราต้องดูดาวดวงนั้นประกอบอย่างถ้าดาวอังคารเลข3เนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของการทำงานความขยันความอดทนนะครับเลข3ก็ยังคุยเล่นๆว่าเหงื่อออกถึงจะได้เงินก็หมายถึงว่าเราต้องเหนื่อยก่อนเหน็ดเหนื่อยก่อนนะครับเงินทองถึงจะไหลมาเทมานะครับก็3ลัคนาราศีนะครับที่จะเป็นสุดยอดของปี2562นะครับได้แก่นะครับลัคนาราศีเมษนะครับลัคนาราศีพิจิกและลัคนาราศีมิถุนนะครับก็ครบแล้วนะครับยังไงแล้วสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากประชาพันธ์นิดนึงวันที่26มกราคมนะครับรายการบ้านดวงนะครับก็เชิญชวนท่านผู้ชมนะครับร่วมฉลองปีใหม่นะครับมารับประทานอาหารร่วมกันนะครับมีค่าบัตรโต๊ะจีน400บาทนะครับที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญอยู่แถวบางแคนะครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งโลเคชั่นแล้วก็นัดหมายกันท่านที่จะไปร่วมงานเฉพาะท่านที่ไปร่วมงานนะครับบัตร400บาทเนี่ยผมจะดูดวงแบบลัคนาราศีให้ฟรีนะครับพร้อมของมงคลที่ผมอยากให้เป็นของขวัญปีใหม่เฉพาะท่านที่ไปร่วมงานนะครับบางท่านอยากได้โอนมา400คงไม่ใช่นะครับเฉพาะท่านที่ไปเจอกันที่งานนะครับก็แอดไลน์มานะครับปรับราคาตัวจีน400บาทเราไปทานข้าวทานอาหารร่วมกันมีผมอาจารย์ชาญแล้วก็มีอาจารย์หลายๆท่านนะครับในรายการบ้านดวงไปร่วมงานกันก็ไปเจอกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนี้สวัสดีครับ